ถ้าไม่มีการกักตัวมันไปไหนมาไหนง่ายกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาก็มีคุณแม่อยู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังตัวนิดนึงครับผมเราไม่กลับมานานขนาดนั้นหรอคะ2ปีครับประมาณ2ปีตอนนั้นถ่ายBrothers อยู่ถ่ายได้สักไม่กี่ตอนเขาก็แบบเขาก็ให้พักกองอย่างเงี้ยแล้วมีข่าวว่าต้องกลับตัวที่เกาหลีก็เลยบินกลับไปก่อนแล้วก็ไม่ถึงกลับไทยเลยคือผมก่อนมาเมืองไทยเนี่ยครับผมเพิ่งบินมาจากจีนไปจีนก็กักตัว3อาทิตย์แล้วกลับมาเกาหลีก็กักตัวอีก10วันแล้วก็ออกมาชีวิตไม่กักตัวชีวิตไม่กักตัวทำความสะอาดบ้านอยู่อาทิตย์นึงแล้วก็มาเมืองไทยเนี่ยครับจริงๆไม่ได้คือพยายามไม่ออกไปไหนอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นผมก็ต้องทำงานหรือว่าทำอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งต้องกลับมาเจอแม่มาเจอหลานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังมากขึ้นอะไรประสบการณ์กักตัวนานมากเหมือนกันเป็นโปรแล้วแหละครับตอนนี้ก็กักจน อยู่สบายแล้วครับกักตัวช่วงกักตัวคือมันต้องแบบหากิจกรรมอะไรยังไงทำแต่ว่าผมออกกำลังกายตลอดเวลาครับแล้วก็ถ้าสมมติไม่มีเวทไม่มีอะไรผมก็ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องอย่างเก้าอี้กระเป๋าเดินทางก็ใส่ให้มันหนักๆแล้วก็ยกเอาอะไรเงี้ยครับยกไปก็ใช่ครับผมอันนี้กลับไปเกาหลีจริงไหมยังไม่ทราบเลยครับผมเดี๋ยวขอพักพออยู่ใช้เวลากับพี่ป้ากับครอบครัวหน่อยแล้วค่อยกลับไทยอีกยาวเลยใช่ไหมครับคงอยู่สักพักนึงครับผมยังคงอยู่สักพักนึงแต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะกลับไปเมื่อไหร่รอเขาเรียกเราให้ไปเป็นยังไงครับจากนี้แม่มาอยู่กับครอบครัวที่แบบเราอาจจะไม่ได้เจอกันทั้งสองปีเป็นยังไงเราแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งใช่คือจริงๆยังไม่ได้เจอหลานยังไม่ได้เจอน้องจินเจอร์นะครับผมเพราะว่าก็ทำงานอยู่ยังไม่อยากแล้วแม่ไม่ให้ออกมาจากบ้านก็เลยก็รอก่อนเราทำงานเสร็จแล้วคือยังไม่ได้กลับบ้านเลยฮะเพราะว่าทำงานอยู่แล้วก็ต้องระวังต้องป้องกันนิดนึงนะครับอยู่ในไทยแล้วก็ยังแบบมันอีกนิดนึงว่าจะได้เจอกันแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันยังใช่ครับผมอยู่แค่นี้แต่ก็ยังไปไม่ถึงตอนนี้พี่คุณชินกับคำว่าเป็นลุงยังครับผมชินมานานแล้วครับชินมาแฟนคลับเรียกผมว่าลุงมานานแล้วครับก็ชินแล้วแต่ก็นี่คือแบบลุงแบบเต็มตัวจริงๆก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้เจอน้องแล้วก็ผมก็บอกชลินไว้แล้วว่าถ้าผมได้อุ้มหลานแล้วเนี่ยบอกลาหลานได้เลยพวกผมเอาไปด้วยคือหลงมากเลยนะเราเหอะน่าผมว่าน่าจะเหอะครับผมว่าผมธรรมดาก็เป็นคนชอบเด็กแล้วแล้วก็คือหลานแท้ๆเลยเนี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปกับเด็กทั่วไปหรือว่าลูกของลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยครับวิดีโอเราบ่อยไหมคะก็บ่อยอยู่นะฮะบ่อยอยู่แม่ก็จะส่งพวกวิดีโอคลิปหรือว่าลูกของน้องมาให้ทางกรุ๊ปแชทอะไรเงี้ยครับมาอวดแม่เฮอหลานครับมีรับขวัญหลานไหมครับผมรับขวัญหลานผมซื้อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับแบบชุดแบบกระโปรงสวยๆของเด็กมาอย่างเงี้ยครับมาให้น้องเขาแต่ผมก็เลือกไม่ถูกเพราะก็ไม่เคยซื้อมาก่อนผมก็เลยแบบไปเดินช้อปปิ้งเอาแล้วแบบไปถามเขาว่าอายุประมาณ3เดือนนี่ต้องใส่ต้องซื้อยังไงเขาแนะนำให้แบบซื้อ18เดือนไปเลยจะได้ใส่ยาวห่วงหลานไหมคะห่วงครับห่วงแน่นอนครับก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะฮะใครจะมาจีบหลานผมก็ถามผมก่อนนะฮะล่วงหน้านานมากล่วงหน้านานมากล่วงหน้าหลายปีเลยล่วงหน้านานจริงๆพี่คุณคุยกับเชอรีนไหมว่าไม่น้องมีภาพเป็นแม่ในวันนี้เรารู้สึกภูมิใจในตัวน้องสาวยังไงบ้างหรือว่ามีการแนะนำอะไรยังไงบ้างครับอ๋อคงไม่มีอะไรแนะนำเขาอะก็คือยังไม่ได้คุยกันลึกขนาดนั้นเพราะว่าก็เขาก็ยุ่งของเขาอยู่แล้วก็ภูมิใจในตัวน้องที่เขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะนะไม่ว่าการจะเป็นการวางตัวหรือการพูดจาของเขาก็แบบคือรูปร่างหน้าตาคือน้องคนสุดท้องของคนเดิมแต่ว่าด้วยนิสัยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างคือออร่าของเขามันกลายเป็นผู้ใหญ่รู้สึกดีใจที่น้องได้มีครอบครัวที่มีความสุขอะไรเงี้ยเห็นว่าพี่คุณมีแพลนจะแบบพาครอบครัวไปเที่ยวหัวหินด้วยหาเวลาอยู่ครับหาเวลาอยู่ก็ครอบครัวหัวหินน่าจะเป็นเหมือนกับแบบเป็นเมืองแห่งความทรงจำของผมตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรเงี้ยพอเด็กๆปิดเทอมก็แบบขนกันไปเลย20คนไปเที่ยวกันเด็กๆก็วิ่งเล่นกันเล่นน้ำอะไรเงี้ย